ไปทะคนร่วมฉลองตะจานเนปิดอท่าขี้เหล็กปาร์ตี้โฟมคึกคักถึงย่ำค่ำเลยนะฮะตะจานพม่าไม่เงียบเหงาซะทีเดียวนะครับเพราะเวทีของรัฐบาลทหารในหลายพื้นที่ยังมีกิจกรรมนะฮะผู้คนออกมาเล่นน้ำกันอย่างคึกคักที่เนปิดอนะครับนายแบบสุดหล่อไปทะคนก็เปียกปอนไปร่วมงานด้วยนะครับที่ท่าขี้เหล็กก็จัดปาร์ตี้โฟมสนุกสนานกันยันค่ำเลยนะฮะส่วนที่เชียงตุงยึดมั่นประเพณีส่งน้ำขุนสังขารและตีกลอง24ชั่วโมงในหลายพื้นที่ของพม่านะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกรุงย่างกุ้งและเนปิดอนะฮะเวทีที่รัฐบาลทหารจัดขึ้นก็ยังคงมีการแสดงทางวัฒนธรรมและบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนไปร่วมงานนะครับผู้คนก็ยังออกมาเล่นน้ำกันสนุกสนานกันถึงค่ำเลยนะฮะและที่กรุงเนปิดอนะครับก็มีการตั้งเวทีเล่นน้ำถึง4จุดโดยจุดใหญ่นะครับคือเวทีที่มหาตะจานปวยต่อนะฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับบนถนนสายปะยินมะนาตองใหญ่ในแบบชื่อดังและแบรนด์แอมบาสเดอร์สินค้าหลายตัวนะครับไปทะคนพร้อมกับศิลปินนักร้องหลายคนนะครับไปร่วมเล่นน้ำจนตัวเปียกปอนบนถนนคนเดินด้วยนะครับถ้าพูดถึงไปทะคนนะครับก็เป็นบุคคลในวงการบันเทิงที่เคยถูกสภาแห่งรัฐ SAC จับกุมเมื่อเดือนเมษายน2564นะครับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา505วงเล็บกนะฮะฐานสนับสนุนให้มีการหยุดงานประท้วงการรัฐประหารและถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำอินเซ็งนะครับและเมื่อวันที่2มีนาคมนะครับไปทะคนก็ได้รับการปล่อยตัวให้กลับมารับงานถ่ายแบบแล้วก็แสดงตัวในกิจกรรมโปรโมทสินค้าแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องการเมืองในพม่าอีกเลยนะครับทั้งนี้กับพี่นิวนะครับก็ดีใจที่ได้เห็นภาพของหนุ่มไปนะครับมีรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้อีกครั้งก็สวัสดีปีใหม่ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ